เพราะว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงเนี่ยนอกจากเรื่องน้ำเรื่องท่าที่เราจะต้องระมัดระวังไปตามท่าน้ำต่างๆทางตำรวจเนี่ยเขาก็มีคำเตือนออกมานะฮะเป็นคำเตือนที่แบบต้องบอกว่าน่ารักมากใช่เดี๋ยวนี้ตำรวจเวลาเขาทำคงทำคลิปอะไรออกมานี่ต้องบอกว่าไม่ต้องจ้างพรีเซนเตอร์นะโอ้โหสวยหล่อนี่ขอโทษนะคะสู้แบบดารานักแสดงได้แบบสบายๆสุดยอดมากนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเขาบอกว่ามีนิสัยที่เกณฑ์จะถูกลักแต่เป็นลักลอลิงนะไม่ใช่ลักขโมยใช่ไหมลักพาตัวลักขโมยพวกโจรกรรมต่างๆจากมิจฉาชีพมีอะไรบ้างดูจากทางพรีเซนเตชันของทางตำรวจสอบสวนกลางนะฮะเชิญค่ะ3นิสัยมีเกณฑ์ถูกลักในวันลอยกระทง1ครับนิสัยขี้อายชอบจอดรถในที่อับสายตาหรือที่เปลี่ยวครับโจรอาจจะใช้โอกาสนี้นะครับในการโจรกรรมรถของท่านได้ครับ2นิสัยขี้ลืมครับคือลืมล็อกรถลืมล็อกคอรถหรือลืมกุญแจรถไว้ที่รถนะครับโจรอาจจะคอยจ้องมองคุณอยู่และอาจจะใช้โอกาสนี้นะครับในการโจรกรรมรถของคุณได้ครับ3นิสัยขี้เกียจคือขี้เกียจเก็บทรัพย์สินหรือของมีค่าภายในรถครับโดยถ้าหากโจรได้เดินผ่านรถของคุณและเห็นทรัพย์สินมีค่าของคุณนั้นโจรอาจจะทำการทุบเพื่อขโมยของในรถของคุณได้ครับและนี่นะครับก็คือ3นิสัยที่คุณอาจจะมีเกณฑ์ถูกลักในวันลอยกระทงครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับสามลักนิสัยสามลักคนที่มาแนะนำนี่น่ารักนะเห็นไหมเป็นตำรวจจริงๆถูกต้องไหมคะใช่แล้วฮะเป็นตำรวจจริงๆแล้วดูอย่างที่คุณอมรรัตน์บอกนะฮะบุคลิกเป็นยังไงฮะหน้าตาโอ้โหตำรวจทำเองหมดพูดก็เก่งค่ะจังหวะจากคนดีหมดเลยนะฮะที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับหน้าตาดีนั่นแหละฮะที่ผมบอกไปนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะตำรวจหญิงตำรวจชายแบบนี้เนี่ยสื่อโซเชียลโอ้โหดังมากปังแน่นอนดังแน่นอนพักเดียวเกิดพักเดียวเกิดบอกแบบนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวคนอยากจะรู้แล้วให้เราไปสืบต่อซิว่าตำรวจท่านนี้อยู่หน่วยไหนสังกัดที่ไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรไปสืบกันเองละกันสอบสวนกลางมา